ก็จริงๆแล้วไม่ได้คือเราไปแล้วแต่ว่าเราไม่ไหวทางลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยงั้นกลับก่อนก็ได้งั้นแบบคือพักผ่อนก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมาวูบบนเวทีมันก็ไม่ดีครับผมก็เลยตรงไปหาหมอที่มาเลย์แล้วก็พอตรวจเสร็จปุ๊บรู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราก็ตีกลับไทยแอดมิดยาว5วันนี่คือไข้หวัดสายพันธุ์ B เหรอครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ครับมันเกิดจากอะไรพักผ่อนน้อยมันพักผ่อนน้อยแล้วก็เราไปเจอแบบคนเยอะหรือไปทำงานเยอะแล้วก็ทำให้เราแบบได้ฝุ่นรับนู่นรับนี่มามันก็ทำให้เราแบบไม่สบายเห็นบอกว่านอนคอมไปเป็นอาทิตย์เกือบอาทิตย์ใช่ก็จริงๆก็กลับจากแอดมิดก็นอนต่อครับผมเพราะมันไม่ไหวเพราะเป็นสายพันธุ์ B เวลาเดินเงี้ยมันจะหน้ามืดตลอดเวลาแล้วก็แสบจมูกแสบคอไอตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทรมานครับตัวร้อนไข้ 39.5 ถามไปส่งโรงพยาบาลตรงมาเลยเลยนะไปเลยครับบิวไม่ไหวแล้วครับก็ต้องไปเลยเห็นว่านาทีนั้นคือหูแดงหน้าแดงไปหมดจริงๆแล้วผมจำอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบวูบอ่ะมันเหมือนดับไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมารู้อีกทีก็กลับแล้วกลับมาคือหัวความรู้สึกของเพื่อนๆมั้ยครับการทั้งแบบโชว์ต่อก็จริงๆแล้วตอนนั้นคิดว่าแบบเหมือนเราทิ้งหน้าที่มากกว่าเราไม่ได้ทํางานที่แบบเราไปทําอะไรเงี้ยเราไม่ได้ขึ้นงานแล้วก็เสียใจนิดๆแต่ว่าก็เต็มที่แล้วครับผมก็พยายามทําตัวให้มันแบบอยากจะขึ้นที่สุดอ่ะแต่มันก็ไม่ไหวครับแต่แฟนคลับก็มาให้กําลังใจเยอะอยู่ใช่ครับก็ทุกคนก็มาให้กําลังใจเป็นห่วงกันครับแต่ว่าก็แอดไป5วันอะทุกคนก็คิดถึงกันแต่เราก็ยังห่วงความรู้สึกของแฟนอยู่เนาะเหมือนแบบใช่หน่อยไปห่วงความรู้สึกของทุกคนครับผมเพราะว่าผม5วันผมก็ต้องแคนงานเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ได้ผลดีด้วยสู้กันไปหลายกิโลอยู่ก็เป็นผลดีที่ตามมาแต่ว่ามันก็โซมอะมันก็ไม่ได้สดใสเหมือนแบบตอนที่เรายังสบายดีอะแต่วันนี้ก็ถือว่า 100% ยังครับตอนนี้ก็มืดๆบางๆคุณหมอสั่งห้ามอะไรบ้างครับจริงๆเขาให้พักผ่อนครับผมแล้วทานยาให้แบบหมดแต่เบื่อตอนนี้ยามันอีพิไฟมันลุกใช่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่ซึ่งก็มีงานทุกวันแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายละครที่ต่างจังหวัดอีกโอกาสกลับมามันจะมีโอกาสกลับมาเป็นก็มีครับผมถ้าไม่ได้พักผ่อนแบบดีครับแต่ว่าก็อย่าเป็นเลยครับอยากทำงานครับไม่อยากแคนเซิลตอนนี้เราต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้เราไปฉีดยากันฉีดนู่นฉีดนี่สุดท้ายมันคนละเรื่องกันที่เราเป็นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ครับเกิดน้องก่อนมันเกิดน้องเป็นของขวัญพิเศษจริงๆแล้วก็มีของขวัญให้น้องเล็กๆน้อยๆครับผมก็ตามภาษาเด็กครับเดี๋ยวโตมาค่อยรับของขวัญใหญ่ๆเนาะตอนนึกว่าเป็นป๋าแบบว่าใจป๋าอะไรให้น้องพิเศษหรอเดี๋ยวน้องก็โตเราโตเราค่อยซื้อทีเดียวแบบของดีๆให้น้องไปเลยอะไรบาร์ที่ให้น้องก็เป็นแบบพวกของเล่นหรือเครื่องแต่งหน้าอะไรเงี้ยให้น้องน้องชอบแต่งหน้าน้องชอบแต่งหน้าโหยแซ่บดีใจไหมกันน้องอะไรนะน้องเห็นของขวัญของเราดีใจแค่ไหนโอ้ยน้องเห็นทุกอย่างที่ผมให้ก็ดีใจครับผมมีให้อวยพรน้องยังไงบ้างครับก็เป็นก็มีแฟนๆของผมนี่แหละทำเป็นแบบเหมือนแฟนมีตเล็กๆจัดวันเกิดให้น้องเงี้ยเราก็ไปร่วมงานแล้วก็อวยพรกันในงานครับผมมีแฟนมีตเลยใช่จริงๆมีทุกปีฮะปลายฝนมีมา3 ปีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆดีกว่าที่จัดแฟนมีตเล็กๆให้กับแฟนเราใช่ไหมใช่แฟนๆของผมแล้วก็ทำบ้านปลายฝนอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่จัดงานให้กับน้องปลายฝนเขาเห็นพี่แบบว่ามีผลงานในวงการบันเทิงอย่างนี้เราจะแอบเป็นป๋าดันให้น้องก็อยากให้น้องทำงานเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าน้องพร้อมที่จะทำงานหรือยังแล้วก็น้องก็ชอบครับน้องชอบทางนี้เหมือนกันก็ผมก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรก็อยากให้ทุกคือการที่เรามาถ้ามันง่ายเกินไปมันก็จะไม่เท่ากับการที่เราฝ่าฟันมาเองครับผมมันจะได้รู้คุณค่าของว่าการเดินทางมันเป็นยังไงให้น้องพยายามด้วยตัวเองอย่างนี้หรอแต่ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยครับไอ้เรื่องนึงที่ก่อนจะบวชเราได้ทราบข่าวรู้แล้วครับผมแล้วก็เชิญมาแล้วเขาเชิญมาแล้วแล้วจะเคลียร์คิวเดล็กมาจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็รอดูกันอีกทีครับผมนี่จะไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ลุ้นถ้าว่างก็ไปครับโอกาสว่างสูงไหม
กลางๆแล้วกันอันแน่ก็คือแฟนๆก็แอบลุ้นอยู่ทุกคนก็ลุ้นแหละแต่เราก็จะให้ลุ้นต่อไปนะครับผมจะอวยพรอะไรให้กับพี่ในครั้งนี้กับการศึกษาพระธรรมก็ก็ตั้งใจครับผมแล้วก็ขอให้บุญส่งเสริมนะครับผมที่ผ่านมาพี่ไปเจอปัญหามาใช่ก็อยากให้ออกมาเจอชีวิตที่ดีครับผมทุกอย่างขอให้ดีไปหมดเลยแล้วก็ใช่ทุกอย่างรับลื่นครับผม